ผมก็สึกกระแสการแก้รัฐธรรมนูญตอนนี้ต้องขออนุญาตน้องไมล์ด้วยในมุมของวิชาการเนี่ยมันงงไปหมดเพราะไม่มีหลายเรื่องปนกันคำถามแรกก็คือว่าจะแก้อะไรใช่ไหมแต่ละพรรคเนี่ยบอกจะแก้อะไรเพื่อไทยบอกจะแก้อะไรคือประชาชนมีข้อเสนอจากกลุ่มหนึ่งอยู่แล้วว่าจะแก้อะไร1 2 3 4ฉะนั้นอันนี้คือเรื่องแรกนะซึ่งมันก็ไปมีเรื่องที่2ซึ่งมันซ้อนเข้ามาก็คือว่าอีกฝ่ายหนึ่งบอกว่าเราสนับสนุนให้มีการแก้แต่ต้องไปถามประชาชนอยากแก้อะไรตอนนี้เรายังไม่พูดเราอยากจะแก้เรารับปากแล้วว่าเราจะแก้เราก็จะแก้แต่ส่วนจะแก้เนื้อหาอะไรเนี่ยก็ไปคุยกันทีหลังยกเว้นนะยกเว้นเราขอแค่ว่าไม่เอาหมวด1หมวด2อย่าแก้หมวด1หมวด2นะคือเหมือนตอนนี้มันมีอยู่2ส่วนคือมันมีกลุ่มหนึ่งซึ่งรณรงค์อ่ะผมอาจจะระบุชื่ออย่างอาจารย์ปิยบุตรไปเลยอาจารย์ปิยบุตรเนี่ยแกไปไกลกว่าพวกนี้คือแกพูดถึงอำนาจสถาปนาพูดถึงว่าการแก้รัฐธรรมนูญเป็นสัญลักษณ์ของการตั้งต้นประชาคมใหม่ทางการเมืองอะไรว่ากันไปเพื่อจะย้อนกลับไปถามว่าใครเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยคือมันควรจะต้องไปตั้งหลักกันตรงนั้นกับวิธีคิดแบบที่ผ่านมาในอดีตซึ่งพวกผมพี่ถึกโตมาก็คือการแก้รัฐธรรมนูญก็คือแม่งมีอยู่1 2 3 4ข้อแล้วก็ติ๊กเลยว่าอันนี้เท่ากับประชาธิปไตยเช่นส.ส.แม่งต้องมาจากการเลือกตั้งทั้งหมดส.ว.ใหม่มีนายกต้องมาจากการเลือกตั้งคือแม่งมันเป็นไอเทมมันแก้แบบไอเทมในอดีตแล้วก็ไปเรียกมันว่าอย่างนี้คือรัฐธรรมนูญที่มีความเป็นประชาธิปไตยที่สุดแต่ไอ้วิธีคิดที่เราจะคิดตอนนี้มันไกลกว่ายุคการแค่มีส.ส.ร.ด้วยนะมันไปถึงคอนเซ็ปต์ใช่ไหมฉะนั้นคนที่อยู่ในสนามของการสู้กันเรื่องนี้ก็อาจจะสามารถตีกันเชียงออกไปก็ได้ว่าเฮ้ยผมอยากให้มีการแก้รัฐธรรมนูญแต่ถามว่าจะแก้อะไรเดี๋ยวต้องถามประชาชนสิแต่ผมขอนะแค่หมวด1หมวด2ผมจะไม่แตะนะบอกว่าเข้าใจป่ะคือแต่ถามอ่ะสมมติกลับไปย้อนไปถ้าผมก็ไปถามเพื่อไทยตอนนี้อ่ะต้องถามชูวัฒน์เพราะว่าผมเองไม่ได้ตามจริงๆไม่ได้อะไรนะคือตกลงเพื่อไทยเนี่ยอเจนดาของเพื่อไทยในการแก้รัฐธรรมนูญจริงๆเนี่ยมีอะไรบ้างนอกเหนือจากเปิดให้ผมพร้อมฟาซิลิเทตให้แก้แต่ไม่เอาหมวด1หมวด2นะผมคิดว่า1คิดเรื่องนายกเข้มแข็งอยากได้รัฐบาลที่เข้มแข็งพอที่จะมีอำนาจในการผลักดันนโยบายหรือควบคุมราชการได้เนี่ยเป็นเรื่องที่เป็นจุดเด่นที่ทำให้ CEO, ไทย CEO. ไทยรักไทยโตมาใช่ไหมเป็นมรดกเขาสองเรื่องสิทธิเสรีภาพผมคิดว่าสำคัญต่อการผลักดันเรื่องเศรษฐกิจในยุคหน้าสามเรื่องนิติสงครามตัดกระบวนการนิติสงครามทั้งหมด ใช่ไหมแล้วก็ให้อำนาจไปอยู่ที่นายกเข้มแข็งนั่นแหละเพราะนั้นก็กระบวนการตัวนี้ผมคิดว่าทั้งหมดเนี่ยมันเป็นแผลของเพื่อไทยรักไทยพลังประชาชนที่โดนมาตลอดผมเชื่อเลยโดยสนิทใจ3เรื่องนี้ต้องแก้แน่แต่เขาไม่เคยบอกว่าเขาอะไรล่ะไม่จงรักภักดีหรือว่าไม่อะไรอย่างนี้ผมคิดว่ายังไงตัวหมวด1หมวด2เนี้ยเขาตั้งใจสงวนแน่ๆ